ตะลุยสวนองุ่นปลอดสารพิษกันดีกว่านะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะผลผลิตเนี่ยดกจัดเลยนะทันขายในช่วงตรุษจีนแล้วก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อได้ถึงในสวนด้วยค่ะมาแล้วนะคะหากอยากจะชิมองุ่นสดๆจากต้นแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแนะนำให้มาที่ไร่องุ่นบ้านบางแก้วค่ะพิกัดตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้คุณผู้ชมองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอลไร้เมล็ดเนี่ยกำลังออกผลผลิตลูกใหญ่ๆแก่จัดเลยนะโดยทางสวนค่ะเปิดให้ผู้สนใจที่ต้องการชิมองุ่นไร้เมล็ดรสชาติหวานกรอบอร่อยสามารถเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อได้ที่สวนแล้วค่ะเราไปถามคุณบุญส่งด้วงนุชนะคะเจ้าของไร่องุ่นบ้านบางแก้วเล่าว่าเลิกทำนาปลูกข้าวมา7ปีเนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ำจึงมองหาอาชีพใหม่ค่ะประกอบกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำท่วมถึงด้วยจึงมองหาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นลองศึกษาข้อมูลการปลูกองุ่นในหนังสือด้วยศึกษาข้อมูลผ่านทาง Facebook ด้วยแล้วก็ลองหันมาปลูกองุ่นพันธุ์ต่างๆว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดนะคะจนล่าสุดนะคะในรอบนี้องุ่นพันธุ์แบล็คโอปอลให้ผลผลิตออกมาดีจริงๆค่ะสามารถเก็บขายได้ทันในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีเลยนะคะปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ700ถึง800กิโลกรัมยืนยันจะขายในราคาเดิมก็คือกิโลกรัมละ100บาทคาดว่าจะขายได้เงินประมาณ 70,000 บาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกองุ่นสามารถเข้ามาพูดคุยกับนายบุญส่งนะคะเป็นเจ้าของไร่องุ่นบ้านบางแก้วได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่ยังเปิดพื้นที่ให้เข้ามาเที่ยวชมถ่ายภาพได้ฟรีโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นบนหน้าจอแล้วคุณผู้ชม093237111นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ